ตอบสัญญาณภาพสัญญาณเสียงอีกครั้งเนาะทดสอบสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดไหมซัดครับ โอเคเจริญธรรมยามค่ำคืนแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะเวลา20:30แล้วก็มาพบกันที่เดิมนะตอนนี้ก็อยู่ที่ถ้ำมงคลนะสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้งนะจังหวัดลำปางเนาะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงมีคำถามค้างไหมเมื่อวานนี้ใครมีเรื่องอะไรเนาะอยากจะถามหรือว่าอยากจะฟังนะก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะทักทายเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเรียกธรรมะปัจจุบันน่ะเราก็ถืออาศัยว่าญาติธรรมสนใจนะธรรมะที่เป็นธรรมะในปัจจุบันเนี่ยธรรมะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยถือเอาประโยชน์ในปัจจุบันเนาะใจที่เราตั้งอยู่ในปัจจุบันบางทีเรื่องราวที่มันย้อนลงไปในอดีตหรือว่ามันเคลื่อนไปในอนาคตอย่างเงี้ยมันทำให้เราคาดเคลื่อนต่อความประจักษ์แจ้งนะแต่ภาษาธรรมเนี่ยก็คือพูดเมื่อไหร่ก็เป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์เมื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจุบันนะเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนะเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตท่านก็หมายเอาสิ่งที่จะถือเอาประโยชน์นั่นเองนะหลายคนก็สงสัยอะไรคือเรื่องของอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความเจ็บไข้เนี่ยแหละเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยแหละเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพูดเมื่อไหร่ก็เพื่อเตือนสติเพื่อให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะธรรมะก็เป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์นั่นแหละเพื่อการเจริญสติเพื่อการเจริญความไม่ประมาทเจริญปัญญาถ้าคนไม่มีกำลังสติก็โอ้แค่คุยกันเรื่องธรรมดาก็คาดเคลื่อนอยู่นะเหมือนเราจะคุยกันความคาดเคลื่อนในความกระจ่างแจ้งเนี่ยคนเราคุยกันได้10 เรื่อง100 เรื่องในเวลาเดียวกันเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจกันสักเรื่องเนี่ยพูดไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่กระจ่างแจ้งไม่ชัดพูดแล้วก็งุมๆงัวๆนะคุมเคือๆพูดไม่ชัดความรู้ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่กระจ่างแจ้งเพราะกำลังของผู้รู้เนี่ยมันไม่ชัดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีกำลังสติปัญญาแล้วมีคนที่มีกำลังของความชัดแจ้งความชัดเจนความชัดแจ้งเนี่ยมาเมื่อเราได้ยินได้ฟังเนี่ยแล้วก็จะเกิดความกระจ่างแจ้งนะเกิดความกระจ่างแจ้งมันไม่คลุมเครือนะมันชัดมันซัดว่างั้นเถอะ
ธรรมะก็เป็นเรื่องของการเกื้อกูลประโยชน์เนาะหลายๆเรื่องที่ท่านตัดไว้นะใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่าเธอคิดว่าใบไม้ส่วนไหนมีมากกว่ากันใบไม้ในป่าย่อมมีมากกว่าพระพุทธเจ้าข้าแต่สิ่งที่เราตถาคตสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนเนี่ยเปรียบเสมือนกับใบไม้ในกำมือคือเอาแค่ในกำมือเนี่ยที่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เนี่ยสิ่งที่ท่านรู้สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยเกินก็เลยว่ามากกว่าแต่ท่านจะพูดในสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์แล้วก็เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์นั่นคือจุดมุ่งหมายนั่นคือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะตัดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เกื้อกูลให้สรรพสัตว์เนี่ยออกจากทุกข์นะพุทโธนะพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็คุมเคืออีกใช่ไหมล่ะเพราะว่าก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีหลายเวอร์ชั่นว่างั้นเถอะแล้วก็ไม่มีใครเกิดทันพระพุทธเจ้านะแล้วก็ได้แต่ศึกษาตามตำรับตำรานะที่ถูกบันทึกไว้ส่งมาถึงพวกเรานะคนที่ไม่เคยเห็นก็ไม่เชื่อก็ไม่เคยเห็นนี่จะไปเชื่อได้ยังไงจริงไหมล่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ไม่เห็นไงเราก็เหมือนกันเราก็เคยเป็นไงเราก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราก็ได้ยินแต่เขาอ้างไม่เคยเห็นหรอกบุญเราก็ทำแค่ตามประเพณีเขาพาเราไปทำบุญก็ทำแค่ตามประเพณีพระอริยะเจ้าถ้ามีท่านคงเหาะให้เราดูบ้างแล้วแต่ที่เราเห็นก็เหมือนคนไม่ค่อยปกติไม่สามารถเลี้ยงชีพได้นะพ่อแม่แบบพูดไม่ฟังแล้วจนต่อกับชีวิตแล้วเขาก็ส่งคนเหล่านั้นไปบวชก็เลยเข้าใจว่าการออกบวชเนี่ยเป็นเรื่องของความจนต่อของชีวิตเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดจนว่าได้มีโอกาสศึกษาในธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้นำมานะเป็นธรรมะภาคปฏิบัตินี่แหละธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเอาเนื้อล้วนๆว่างั้นเถอะเอาเนื้อล้วนๆเอาสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ล้วนๆเลยไม่ได้มีพิธีรีตองไม่ได้มีทิศนะไม่ได้มีฤกษ์งามยามดีนะเหมือนคนตายเวลาคนตายก็ไม่ได้มีฤกษ์อะไรนะไม่ได้เลือกทิศหันหน้าไปทางทิศไหนมันก็ตายหมดใส่เสื้อสีไหนมันก็ตายหมดเวลาถ้าคนมันจะตายนะแต่เวลาที่เราจะทำคุณงามความดีอย่างเงี้ยเราต้องเลือกทิศด้วยต้องหันหน้าไปทางทิศนั้นทิศนี้ต้องเวลานั้นเวลานี้ต้องเลิกนั้นเลิกนี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาก็ไม่รู้นะก็เป็นความเชื่อนั่นเองเป็นความเชื่อเป็นศรัทธานะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตัดก็คือเรื่องของกรรมคือการกระทำนั่นเองนะสิ่งที่เรากระทำนะถ้าเราจะกระทำดีเนี่ยมันก็ดีตั้งแต่เราคิดแล้วไม่ได้มีเวลาเวลาท่านถามก็ว่าเราจะไปทำอะไรเรื่องเลิกงามยามดีเป็นยังไงบ้างพระพุทธเจ้าท่านถามว่าแล้วเธอจะไปทำอะไรถ้าเธอจะไปปล้นมันก็ไม่ดีละไม่ดีตั้งแต่คิดแล้วแต่ถ้าเธอคิดนะจะไปบำเพ็ญประโยชน์จะไปช่วยเหลือญาติพี่น้องจะไปช่วยสังคมเนี่ยแค่คิดเนี่ยก็ดีแล้วนะก็รอความพร้อมตามสถานการณ์ความเหมาะสมนะก็เริ่มตั้งแต่จิตคือความรู้สึกนึกคิดนั่นเองนะคือความรู้นั่นแหละคือความคือสมบัติภายในนั่นเองนะท่านชี้เข้ามาสมบัติภายในก็คือใจนี่แหละมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานะใจนี่แหละเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างย่อมสำเร็จด้วยใจนะใจก็คือผู้รู้นี่เองเรียกว่ามโนวิญญาณนะความรู้นั่นเองนะมาฟังถึงถ้ำเลยเนาะตูมตามนี้หน้าเหมือนเพื่อนเรานะ
มันเพื่อนสมัยเรียนเรานะเนี่ยแต่เพื่อนคนนี้เขาช็อตๆหน่อยเพื่อนคนนี้ก็ช็อตๆเหมือนกันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องใจนั่นแหละเนาะใจคือสมบัติคนส่วนใหญ่ก็มองข้ามสมบัติของใจตนเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องนายช่างทองพอดีตูมตามเนี่ยมาหามางั้นเถอะตูมตามนี่เป็นนายช่างทองแต่งทองนะแต่งทองเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะขึ้นรูปใช่ไหมเขาเรียกว่าทำทองให้เป็นรูปเป็นสร้อยเป็นอะไรพวกเนี้ย เป็นนายช่างทองนะแล้วก็เลยถามว่า ถามตุมตามไปว่าแล้วหล่อพระพุทธรูปทองคำด้วยไหมตุมตามว่าอ๋อมีช่างหล่ออีกก็ต้องส่งไปให้เขาหล่อส่วนตูมตามเนี่ยเก็บงานเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับทำสร้อยข้อมือแต่งเก็บรายละเอียดส่วนหล่อพระนี่ก็จะเป็นช่างอีกแบบหนึ่งช่างหล่อนะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพม่าชาวพม่าคนชาวลาวชาวพม่าเนี่ยจะชอบเอาทองคำเนี่ยไปหล่อเป็นพระเพื่อที่จะไปบรรจุในพระธาตุในเจดีย์ต่างๆนะเราก็เลยนึกถึงสมัยสงครามหรือว่าในสมัยพระพุทธเจ้าตอนที่ออกบวชนะวันนั้นที่ออกบวชที่ออกมากับนายชนะแล้วก็ไปเจอโจรที่กำลังปล้นกำลังงัดบ้านชาวบ้านอยู่นะนายชนะก็คิดว่าวันนี้เราจะได้ออกกำลังแล้ววันนี้จะได้ปราบโจรแล้วว่างั้นเถอะเจ้าชายสิทธัตถะก็ถามเห็นไหมชนะเห็นพระพุทธเจ้าข้าวันนี้เราต้องออกกำลังกายแน่เลยต้องได้จับโจรแน่เลยพระเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะท่านตรัสว่าที่ใดมีทรัพย์ที่นั่นมีโจรแล้วท่านก็เปลื้องทองคำที่ว่าเป็นอุปกรณ์นะเป็นสร้อยสังวาลเป็นทองคำผ้าที่ละเอียดประณีตก็ถอดให้ชนะเธอเอาเครื่องประดับเหล่านี้เอาไปเถิดว่างั้นเถอะถอดออกไว้แล้วก็ช่วยบอกกับพระราชบิดาพระราชมารดาของเราด้วยว่าเราไปสู่ในสถานที่ไม่มีโจรไม่มีภัยแล้วพงก็เปลี่ยนผ้าก็ไปเอาผ้าที่เก็บเอาตามป่าช้ามานุ่งห่มเรียกว่าผ้าบังสกุลเลยว่าเป็นผ้าห่อศพนะตามป่าช้าท่านสังเกตเห็นนักบวชผู้ประพฤติเขาไม่ได้มีผ้าสวยงามไงทีนี้ก็เลยนึกถึงพระพุทธรูปทองคำนะเราก็เลยพูดแบบแซวๆไปเนาะแบบเอาทองคำไปหล่อเป็นพระพุทธรูปแล้วเราก็คิดถึงแต่พระพุทธรูปทองคำอย่างเงี้ยเวลาตายไปเวลาคนเราตายไปก็มาเฝ้าทองคำตัวเองนี่แหละเป็นจิ้งจกบ้างเป็นงูบ้างมาเฝ้าอยู่เพราะใจมันอาลัยอาวรณ์มันติดอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าการสร้างไม่ดีคือทำให้หลงติดอยู่อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะทีนี้เราก็เลยนึกถึงยุคข้าวยากหมากแพงนะยุคข้าวยากหมากแพงด้วยว่าหลังสงครามโลกหลังสงครามที่ว่าสิ่งแรกที่ทุกคนจะไปหาก็คือสิ่งที่เขาฝังไว้ตรงไหนที่มีสมบัติแล้วก็ว่าเจดีย์นะสถานที่สำคัญต่างๆจะเป็นแบบเป็นจุดศูนย์รวมของคนที่จะไปหาเรียกว่าหาที่พึ่งว่างั้นเถอะแล้วก็เลยว่าการที่เราหวังพึ่งสมบัติภายนอกเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้ที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ไปต่อต้านนะการสร้างการทำคุณงามความดีการหล่อพระหรือว่าการสร้างเจดีย์เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความคัดค้านทั้งหมด
เนาะเราพูดถึงว่าเราจะไปหวังพึ่งทรัพย์ภายนอกมันไม่เที่ยงแท้นะมันไม่เที่ยงแท้นะเราไปพึ่งข้างนอกไหมมันไม่เหมือนการสร้างสมบัติภายในการสร้างใจตนเนี่ยเราก็เลยบอกว่านั่นไงที่ที่เราจะซื้อที่ที่เราที่ที่เราจะซื้อเห็นไหมนั่นน่ะเราสร้างเจดีย์ทิพย์ไว้สร้างเจดีย์ทิพย์ไว้ทีเนี้ยถ้าคนแบบไม่มีตาดีเขาก็ไม่เห็นใช่ไหมเจดีย์ทิพย์เขาก็เห็นเป็นความว่างเปล่าไงมันไม่มีอะไรอ่ะนะคนที่จะเห็นเจดีย์ทิพย์ก็ต้องภาวนาเท่านั้นนะสร้างใจตัวเองให้เป็นเจดีย์สร้างใจตัวเองให้บรรจุคุณแห่งพระพุทธเจ้าลงไปให้บรรจุคุณแห่งศีลธรรมนะคุณแห่งพระอริยสงฆ์สร้างลงไปตรงนี้เรียกว่าเป็นเจดีย์เจดีย์ทิพย์เป็นสมบัติภายในไม่มีใครจะมาทำลายได้ไม่มีใครจะมาแย่งไปได้ใครทำใครได้ตัวนี้เป็นสมบัติภายในนะเป็นเจดีย์ภายในนะเป็นสมบัติภายในนะเรามัวสร้างแต่ข้างนอกนะจนทุกวันนี้เราลองมองดูสิว่าศาสนาเจริญกันยังไงเห็นไหมศาสนาเจริญยังไงถ้าว่าลูกเราดีเราก็ไม่ให้ไปบวชอย่างเงี้ยถ้าลูกเราไม่เต็มติดยาเสพติดสอนไม่ฟังเออไปบวชดีแล้วถ้าเป็นหมาก็ตัดหางปล่อยวัดว่างั้นเถอะหวังว่ามันจะดีขึ้นคือความเห็นมันกลับนะศาสนาเจริญสร้างวัตถุกับการสร้างใจตนนะทุกวันนี้อำนาจของความโลภนะมีอำนาจมากนะใครก็ยุให้เราแบบมีให้มากมีให้มากพอเราแบบอยากจะมีมากเนี่ยเราก็มองไม่เห็นใจใครหรอกเรียกว่าอำนาจของไฟของความโลภมันปกคลุมจิตใจของสรรพสัตว์ทุกวันนี้ก็เลยแข่งแย่งแข่งขันนะใครได้เปรียบก็เอาเลยนะเพราะความโลภนี่มันคลุมนะคนที่ถูกความโลภครอบงำก็เบียดเบียนได้หมดนะเด็กก็ตามคนแก่ก็ตามแม้กระทั่งคนตายคนที่มีความโลภก็สามารถออกคนอุบายได้หมดนะความโกรธความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเห็นไหมคุณศาสนาเจริญไม่หล่ะทุกวันเนี้ยความผูกโกรธเป็นยังไงนะเปิดประตูออกมาจากบ้านปุ๊บยิ้มให้กันแต่ในใจเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าแต่ข้างบ้านเลยในบ้านเองก็เป็นนะอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยในบ้านกันเองเนี่ยไม่พอใจก็อาฆาตพยาบาทผูกทุกวันนี้คนก็เลยฆ่ากันได้ไงพ่อแม่สามารถฆ่าลูกได้อย่างโหดเหี้ยมนะเห็นไหมลูกสามารถฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้อย่างโหดเหี้ยมอะไรทำให้ฆ่ากันได้ล่ะความหลงความเมาความโกรธนี่แหละความหลงความเห็นผิดนี่แหละนะความเมาเนี่ยเมายาเสพติดเมายาบ้าฆ่ากันได้จริงๆนะความหลงเนี่ยความเห็นผิดนะเข้าใจผิดนะถ้าเราไม่มีสติเราก็ลองดูสิเราก็อาศัยความพอใจและความพอใจเพลิดเพลินล่องลอยไปตามอำนาจอารมณ์ของตนเองแล้วก็เพ้อฝันเอาเองว่าเออศาสนาดีแล้วโอ้ศาสนาเสื่อมแล้วนะไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้เสื่อมนะศาสนาเนี่ยเป็นสำหรับคนที่มีกำลังสติปัญญานะทีนี้คนไม่ได้สนใจหรอกนะเขามองว่าศาสนานี่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งความเจริญด้วยซ้ำนะคนทุกวันนี้เขาไม่มีศาสนานะเขาเชื่อว่าความไม่มีศาสนาเนี่ยมันไม่ต้องกังวลมั้งเป็นอิสระไม่ต้องกลัวผิดถูกไม่ต้องกลัวบาปไม่ต้องกลัวบุญมันเป็นอิสระดีแต่เนี่ยความประมาทนั่นแหละความประมาทมันก็ไม่ได้ศึกษาในเรื่องของสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ทุกวันนี้แม้แต่ความกตัญญูเขาก็ลบมันนะเพราะไม่รู้จักนะลบเองโดยที่ไม่รู้จักนั่นแหละว่าไม่มีนะว่าเป็นหน้าที่ว่าไงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบลูกลูกก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องเดือดร้อนเลยอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันคนได้มีความคิดอย่างนี้เมื่อชีวิตไม่รู้จักความกตัญญูก็มืดเห็นไหมไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษนะอะไรทุกข์
นะอะไรเบียดเบียนตัวเองอะไรเบียดเบียนผู้อื่นไม่รู้ไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักความหมายก็ไปอยู่ในความโลภก็หลงไปอยู่ในความมืดก่อนก็ไม่รู้ใช่ไหมพอไม่รู้เสร็จปุ๊บก็ไปเจอเพื่อนไปเจอคนพาลไปเจอคนกระทบกระเทียบไปเจอคนสอดเสียดก็เข้าใจว่านี่คือทำได้การกระทบกระเทียบการสอดเสียดเป็นเรื่องปกตินะก็เชื่อย้ำเข้าไปอีกนะไปเห็นคนเอาตัวรอดนะเห็นแก่ตัวก็เป็นเรื่องปกติก็ทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอใช่แล้วคนเห็นแก่ตัวเป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้จักความกตัญญูเนี่ยมันจะมีสมบัติภายในเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเราไม่มีความกตัญญูเลยไม่มีความอดทนไม่มีความรับผิดชอบเลยมันจะกังวลมันจะหวาดระแวงมันจะกลัวมันจะแสวงหาการเอาตัวรอดแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะคือขอให้ตัวเองรอดคนก็เลยทำชั่วแบบไม่ต้องคิดนั่นเรียกว่าความหลงที่ปกคลุมโลกความหลงความเห็นผิดความไม่รู้ความไม่ได้ยินไม่ได้ฟังการไม่ได้ศึกษาเนี่ยปกคลุมโลกโลกก็เลยต่างคนต่างเอาตัวรอดทุกวันนี้ก็เลยร้อนด้วยเพลิงแห่งความโลภนะเพลิงของความโกรธทำร้ายกันได้ประหัตประหารกันได้เพราะเพลิงแห่งความหลงคือความเข้าใจผิดความเห็นผิดทำให้ติดอยู่ทำให้เข้าใจว่ามันมีแค่เนี้ยทำให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้จำยอมด้วยความจนตอกด้วยเพลิงแห่งความทุกข์นะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไรที่ความทุกข์ประจักษ์แจ้งขึ้นมานั่นแหละเราจะคว้าหาที่พึ่งนั่นเองนะมันเป็นเรื่องของคนที่จนตอกนะคือเราจะต้องกลับมาเรียนรู้สมบัติที่เราจะหวังพึ่งจริงๆนะคืออะไรคือสิ่งที่เราจะหวังพึ่งจริงๆนะเรียกว่าสมบัติภายในเราคาดว่าเราจะหวังพึ่งอะไรมีทรัพย์มันก็ยังกังวลใจอยู่มียศก็ยังกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่เดี๋ยวแต่งงานก็คงจะดีพอแต่งงานแล้วเป็นยังไงล่ะโอ้ยมันทำไมบ่นเก่งอย่างนี้วะว่ามันเถียงเก่งอย่างนี้โอ้เดี๋ยวมีลูกก็คงจะดีเถอะพอมีลูกปุ๊บเอ้ยมันก็ไม่โตสักทีโอ้ยลูกนี้ไม่เอาดีกว่าเห็นไหมเพราะความไม่รู้เพราะการไม่ได้ศึกษาไปก่อนมันก็เลยทอดอะไรใจมันก็ทุกสะสมความทุกข์มันก็มืดพอมืดก็หาทางออกมาได้ก็จนตอกด้วยความทุกข์ที่มันบีบคั้นสรรพสัตว์ถูกปกคลุมด้วยความทุกข์อย่างเงี้ยมานานมากแล้วนะโปรดเถิดหนอพระพุทธเจ้าค่ะสรรพสัตว์ถูกความทุกข์ครอบงำมานานมากแล้วมากแล้วหนอพระพุทธเจ้าค่ะหากพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมโปรดสั่งสอนเวนยสัตว์สรรพสัตว์ยิ่งทุกข์หนักยิ่งกว่าเดิมยิ่งหลงทางกระเซาะกระเซิงเพราะถ้าไม่พูดแค่นี้ก็หลงหนักจะแย่อยู่แล้วถ้าไม่พูดอะไรสักหน่อยเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งหลงกระเซาะกระเซิงกันไปเลยโปรดเถิดหนอพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์เปรียบเสมือนกับบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นได้ทุกทิศไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังด้านซ้ายด้านขวาสิ่งไหนเป็นประโยชน์สิ่งไหนเป็นโทษพระองค์เปรียบเสมือนกับบุรุษผู้ยืนอยู่เหนือยอดเขานะสามารถเกื้อกูลบอกทางให้สรรพสัตว์ออกจากทุกข์ได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าค่ะโปรดแสดงธรรมสั่งสอนเวนยสัตว์สรรพสัตว์ถูกความหลงถูกความมืดนะบีบคั้นด้วยความทุกข์มานานแล้วหนอพระพุทธเจ้าค่ะนะพระองค์ก็มีเขาเรียกว่าน้ำพระหฤทัยมีน้ำใจอันกว้างใหญ่ยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรที่หาขอบเขตหาประมาณไม่ได้นะเราเคยนั่งเรือไปเกาะเต่าเราเคยนั่งเรือไปเกาะลิเป้เรามองเห็นสุดลูกหูลูกตามีแต่ท้องฟ้ากับผืนน้ำทะเลเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นเหรอเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจนะแต่พอเราไปเห็นโอ้นี่เราเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นแม้แต่พระพักของพระพุทธเจ้าอะแต่คำสอนของพระองค์ก็ยังมาถึงพวกเราได้ยังไงโอ้โหทำไมท่านเลิศอย่างนั้นน่ะทำไมน่าอัศจรรย์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอมองไปเห็นก็พอมองไปเห็นท้องฟ้ากับน้ำทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยหัวใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนะกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้
เธอแบบมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าพระองค์เคยให้ทานด้วยลูกตาเนี่ยมากมายยิ่งกว่าดวงดาวในท้องฟ้านะเลือดเนื้อที่พระองค์ให้ทานถวายไปเนี่ยเลือดของพระองค์เนี่ยมากกว่ายิ่งน้ำมากกว่าน้ำมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนะเนื้อของพระองค์เนี่ยมากยิ่งกว่าผืนปฐพีนะที่กองกันเป็นภูเขาภูเขาแม้เราไม่เห็นนะแต่เราก็ประจักษ์ในคำที่ท่านตัดเอาไว้มาถึงพวกเราเราเป็นคนขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อก่อนเราไม่ใช่อย่างนี้หรอกนะมันรู้สึกตัวขึ้นว่าตัวเองเนี่ยเราไม่ได้ไปเห็นธรรมอะไรหรอกนะเราไปเห็นกิเลสตัวเองนี่แหละ ไปเห็นความชั่วช้าลามกของใจตนนี่แหละนะเห็นความเมาเห็นความเพลินนี่แหละนะเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้นะไม่รู้ว่าจะแสดงธรรมหรือจะแสดงกิเลสเห็นไหมเราก็เจอแต่กิเลสตัวเองไงเจอแต่ความเห็นแก่ตัวเจอแต่การเอาตัวรอดก็มาเจอธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศทิ้งไว้ได้มาศึกษากับครูบาอาจารย์ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนขึ้นมาบ้างถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องการพัฒนาคนนี่แหละไม่มีอะไรจะยอดเยี่ยมและแม่นยำยิ่งกว่าคำสอนของพระเจ้าในการพัฒนาคนนะแค่เรื่องของความกตัญญูเนี่ยโอ้ยในครอบครัวก็ล่มเย็นแล้วนะสังคมไม่กระทบกระเทียบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่ดูหมิ่นเนี่ยก็มันก็สบายหูไปเยอะแล้วนะไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ไม่ต้องมากังวลเรื่องของหายเป็นการอยู่อย่างร่มเย็นน่ะเป็นผู้อยู่อย่างปราศจากโทษเป็นสังคมที่ประเสริฐในมุมมองของเรานะไม่ต้องมากังวลมาหวาดกลัวมาต้องมาต้มตุ๋นหลอกลวงกันนะมีอะไรก็ว่ากันตามมีเป็นอะไรก็ว่ากันตามเป็นนะไม่ต้องมีมายาไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีอำนาจของความโลภซุกซ่อนอยู่เนี่ยถ้าเรียกว่าเมตตาเป็นความปรารถนาดีต่อกันที่ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนแต่เป็นความเอ็นดูเป็นความห่วงใยเป็นการแบ่งปันกันในสิ่งที่จะพอเกื้อกูลประโยชน์พอที่จะบรรเทาทุกข์เนี่ยในขณะที่เรายังพอมีชีวิตอยู่เวลามันแสนสั้นนะเวลามันแสนสั้นนะแป๊บเดียวแต่คนที่เข้าใจว่ามันยาวนานก็คือคนที่เมานั่นเองคนที่เมาคนที่หลงนั่นเองนะในมุมมองเราเนี่ยโอ้ยแป๊บเดียวนะเหมือนมีแค่เมื่อวานวันนี้กับพรุ่งนี้มันเหมือนมันมีแค่นั้นเองนะเราจะไล่มาไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ช่างเถอะเหมือนมันเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี่เองเหมือนเราทุกวันเนี่ยเหมือนเรากำลังเดินถอยหลังไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์คือความเสื่อมสลายนะคือความดับนั่นแหละความรู้สึกตัวขึ้นมานี่แหละท่านเรียกว่าสติท่านก็เลยสอนให้เรามีสตินะเมื่อเรามีปัญญาเราก็จะหวังพึ่งสมบัติภายในหาสมบัติภายในสิ่งที่มันบีบคั้นเราภายในใจเนี่ยความโลภความโกรธความหลงความเห็นผิดต่างๆนะเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเราก็ประจักษ์กับตัวเราเองนั่นแหละว่าเราหลงโลกมานานนะหนทางที่ท่านชี้ไว้นะการสลัดคืนการเอาออกนะการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนบิดามารดาไม่เบียดเบียนสังคมนะไม่กระทบกระเทียบไม่ส่อเสียดไม่ดูหมิ่นพัฒนาสติให้มีกำลังมากขึ้นนะพัฒนาเรือนของใจให้เป็นกลางให้มีความตั้งมั่นแน่วแน่แล้วความรู้ก็จะประจักษ์ขึ้นมาในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะทุกวันนี้รู้แต่ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองก็ความเป็นความหลงอีกถ้าเราไปรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองก็กลายเป็นความหลงอีกนะมาดูเจดีทิพย์นะเจดีทิพย์สำหรับคนมีตาทิพย์เขาจะมองเห็นเจดีทิพย์
ไม่สามารถมองด้วยตาเนื้อมองไปก็มันไม่มีนี่มันว่างนี่แต่ต้องอาศัยตาทิพย์ดูว่างั้นเถอะทิพย์พจักษุต้องอาศัยตาทิพย์ดูก็จะเห็นเจดีย์นะในเจดีย์นั้นน่ะก็จะบรรจุอยู่ในสิ่งที่บรรจุอยู่ในเจดีย์นั้นน่ะก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้านะคุณของคำสอนของพระพุทธเจ้านะเจดีย์ทิพย์เนี่ยคนที่เข้าไปถึงก็จะเย็นใจนะเย็นใจไม่ต้องกังวลนะแค่คิดก็กวาดเจดีย์เสร็จแล้วอยากได้ที่ไหนก็ระบายเอาเลยเป็นทิพย์อ่ะเป็นสมบัติภายในนะทำความสะอาดง่ายนะมีคำถามมาบ้างไหมเน้นน้อมกราบพระอาจารย์ครับอานาปานสติที่ว่าตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าหมายถึงที่ใบหน้าใช่ไหมครับใช่ ใช่ความรู้เราตั้งอยู่ตรงไหนก็สติก็อยู่ตรงนั้นจิตกับสติก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละเราลึกรู้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยเราก็รู้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยความรู้ของทุกคนนะสติก็จะเจริญตรงที่เราระลึกรู้นี่แหละเมื่อก่อนผมเห็นเขาฆ่าหมูผมสามารถกินได้โดยไม่คิดอะไรแต่ผมมีความตั้งใจเดินเส้นทางสายธรรมนี้แล้วตอนนี้ผมเห็นผมได้ยินเขาฆ่าหมูผมรู้สึกว่าไม่กล้ากินมันผมกลัวบาปแต่ผมก็ไม่สามารถช่วยเหลือหมูตัวนั้นที่เขานำมาฆ่าเลี้ยงแขกในงานผมได้แต่วางเฉยอยากถามพระอาจารย์การที่ผมรู้สึกแบบนี้ผมมีความก้าวหน้าไหมครับความเห็นอกเห็นใจสรรพสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีความรู้ละเอียดนะคือไปรับรู้ถึงอารมณ์ของคนอื่นนะคือแบบใจแบบละเอียดอ่อนใจละเอียดอ่อนไปเห็นใจคนอื่นไปเห็นใจสัตว์ที่จะถูกฆ่าเห็นใจคนอื่นคนเหล่านี้จะไม่ค่อยกล้าทำชั่วจะไม่กล้าเปลี่ยนเบียนใครเป็นสมบัติภายในของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็มันเป็นอาหารถามว่าใครถูกใครผิดล่ะมันขึ้นอยู่กับสมบัติของใจคนสำคัญคือความหลงนี่แหละความหลงเนี่ยที่เราเคยบอกว่าเมื่อไรที่เราไปเจอสิ่งที่เราแบบไปเห็นความทุกข์ของคนอื่นน่ะแล้วเราไปทุกข์กับเขาเนี่ยนั่นก็คือความหลงเราไปถือเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของตนเองเนี่ยก็เป็นความหลงอย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่าเมื่อไรที่เจอไปเจอเมื่อไรที่เธอได้ประสบกับคนที่เขาทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยให้เราพยากรณ์เอาไว้ก่อนเลยว่าแม้แต่เธอเองก็ประสบความทุกข์อย่างนี้มาแล้วเห็นเป็นครูว่างั้นเถอะเมื่อเราไปเห็นเหมือนที่เราเคยพูดเรื่องแม่ลิงอุ้มลูกลิงแล้วเขาเขียนป้ายบอกว่าห้ามให้อาหารลิงเราแบบขี่รถผ่านแล้วก็ไปเจอแล้วมันจะอยู่ยังไงมันจะกินยังไงฝนตกมันจะอยู่ยังไงเลยว่าคือมันเป็นสมบัติของใครของมันมันเป็นวิบากกรรมที่เขาจะต้องคือมันเป็นภพของเขาอ่ะเราไม่สามารถจะทำอะไรให้กันได้อ่ะแค่เราเองยังไม่รอดอ่ะเห็นไหมแค่เราเองยังไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายเห็นไหมแค่ตัวเองก็ยังทุกข์ไม่พออยู่เหรอเราทำไมต้องไปทุกข์กับเรื่องของคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยคือความหลงไปทุกข์ในเรื่องของคนอื่นก็เป็นความหลงไงนะ ท่านก็เลยสอนให้เรากลับมารู้สึกตัวว่า
ของใครของมันว่างั้นเถอะให้เราเห็นด้วยตัวเองนั่นแหละว่าภพของการเสวยเนี่ยคือการสลัดคืนสู่ในการยอมรับมาเชื่อมโยงความรู้สู่ปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละคือสลัดความทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยสลัดออกไปทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเป็นของเราจริงหรอกความเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันการละการสละการคลายกำหนัดการคลายความยึดมั่นถือมั่นการสลัดคืนทั้งหมดนะเมื่อเราประจักษ์ปุ๊บเราก็จะเป็นอิสระจากความกังวลนะแม้แต่ความชราก็ไม่กังวลแม้แต่ความตายก็ไม่กังวลนะแม้แต่ความตายประจักษ์อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยก็ไม่มีความกังวลนะนี่คือกำลังสติสมาธิปัญญามีกำลังครับมีอยู่วันหนึ่งผมขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานก็เจริญสัมปชัญญะบรรพะไปด้วยแล้วตาไปกระทบกับแผ่นหลังของผู้หญิงนางหนึ่งเกิดดับวูบลงเป็นสายในตาในคืออะไรครับก็เป็นความรู้ของเรานั่นแหละเป็นความรู้ของเราเราก็พูดได้แค่นั้นน่ะเป็นความรู้อ่ะนะเพราะเราพูดมาแค่นั้นไงวิธีละกามราคะนอกจากใช้อสุภะมีทำอันใดที่สามารถทำได้อีกไหมครับสมาธิเพื่อให้เบาบางลงและหมดไปในที่สุดขอบพระคุณครับสติสมาธิปัญญาจะทำให้พ้นจากอำนาจของกามอย่างเด็ดขาดนะโดยธรรมชาติเนี่ยเราคุ้นชินเราเนี่ยเป็นเชื้อของตัณหาสรรพสัตว์เนี่ยจะมีเชื้อของตัณหาซุกซ่อนอยู่ความแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนมันซ่อนอยู่ในสมบัติคือใจนั่นแหละมันจะเป็นอยู่ข้างในนั่นแหละโดยเฉพาะเรื่องกามตัณหานี่มันจะเด่นมากนะมันจะมีเรดาร์มันจะรู้ด้วยรู้เร็วด้วยตัวนี้มันเป็นรากเหง้าเรียกว่าเป็นรากเหง้าคือเป็นรากแก้วคือเป็นส่วนลึกว่างั้นเถอะเป็นส่วนลึกเป็นส่วนรากนะส่วนที่มันแสดงออกอยู่เนี่ยมันก็เป็นพวกกิ่งก้านสาขาเฉยๆพวกกิ่งก้านสาขาก็คือความโลภคือได้แล้วมันไม่พอได้แล้วเอาอีกเนี่ยความไม่พอใจความโกรธความน้อยใจมายาเนี่ยความละโมบเห็นไหมความน้อยใจความฟุ้งซ่านสิ่งนี้เป็นแค่กิ่งก้านสาขาแต่รากเหง้าที่มันซ่อนอยู่เนี่ยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแหละที่มันซ่อนอยู่นะเรียกว่าเป็นราคะเนี่ยแหละถ้าเรียกว่าเชื้อนะคือราคะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาราคะตัณหานี่คือความบีบคั้นให้ทยานอยากในกามนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนเนี่ยคือราคะตัณหานะภาวะตัณหาก็ความบีบคั้นในภพนะพบของความสุขที่เราเชื่อว่าเราจะได้รับความสุขเห็นใครมีอะไรก็อยากได้อย่างนั้นเนี่ยคือภาวะเห็นใครมียศอะไรก็อยากได้ยศนั้นนะหวังว่าจะพึ่งในสิ่งนั้นก็เป็นรากของความโลภเห็นไหมราคะตัณหารากของความโลภความโกรธความหลงเมื่อไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดโกรธขุ่นเคืองขุ่นมัวนะเพราะความหลงเพราะความมืดเพราะเราไม่ประจักษ์แจ้งเขาเรียกว่าวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยคือความไม่เข้าใจคือความเข้าใจผิดคือความวิภวะเนี่ยก็คือความปรารถนาในสิ่งคือความปรารถนาในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนวิภวะเนี่ยวิภวะก็คือ
ความปรารถนาที่ไม่ใช่ภพนั้นน่ะวิภวะเนี่ยภาวะก็คือภพเนี่ยก็คือความปรารถนาความไม่แก่อย่างเงี้ยความปรารถนาความไม่เจ็บความปรารถนาความไม่ตายเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายก็คือความไม่เข้าใจนั่นเองวิภวะเนี่ยคือความไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษาเพราะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็คือความหลงนั่นเองนะทีนี้อำนาจของราคะที่มันปกคลุมอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยใจเราก็จะวนไปในเรื่องของกามถ้าเราไม่เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีสมบัติเนี่ยไม่ได้บรรจุคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงไปนะภายในจิตใจตนน่ะไม่ถึงอ่ะนะมันก็จะหมุนไปตามสมบัติของโลกก็ที่มันมีอยู่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนุ่มเบาแข็งอ่อนตามที่เราเคยได้เห็นเคยได้ยินตามที่เราชอบใจนั่นเองนะมันก็จะวนอยู่ถ้าเรียกว่าน้ำวนนะภัยของผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาก็คือน้ำวนคือความคิดที่มันวนเวียนอยู่ในเรื่องของกามคุณนะตัวนี้ภัยของผู้ที่เหมือนคลื่นกระทบฝั่งภัยของผู้ศึกษามีน้ำวนมีคลื่นกระทบฝั่งมีปลาร้ายมีจระเข้เนี่ยมีภัยอยู่4อย่างที่ท่านพูดไว้น้ำวนเนี่ยก็คือความคิดที่วกวนอยู่ในเรื่องของกามคุณคลื่นกระทบฝั่งเนี่ยเป็นคนขี้น้อยใจใครบอกใครสอนไม่ได้น้อยใจใครพูดใครตักใครเตือนก็งอนก็น้อยใจเป็นคลื่นกระทบฝั่งเป็นภัยของผู้ศึกษาปลาร้ายจระเข้นะจระเข้นี้ก็คือบวชเพื่อเลี้ยงชีพบวชเพื่อปากเพื่อท้องเป็นภัยนะถ้าไม่มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยต้องให้มันมีให้มันมั่งคั่งว่างั้นเถอะถ้าไม่มีก็เป็นภัยเหมือนกันนะแล้วก็ปลาร้ายก็คือไม่สำรวมอินทรีย์นะไม่สำรวมอินทรีย์แล้วก็จะไปเห็นนะเวลาที่บิณฑบาตเราก็จะไปเห็นเขาใส่เสื้อผ้าแบบนั้นหลุดลุ่ยบ้างตื่นนอนใหม่บ้างปลาร้ายก็จะจ้องอยากจะไปเป็นอย่างนั้นว่างั้นเถอะอยากจะไปใช้ชีวิตอย่างนั้นอยากจะไปขี่รถอย่างนั้นอยากจะไปอยู่บ้านอย่างนั้นอยากจะไปมีแฟนอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่สำรวมอินทรีย์แล้วก็เป็นภัยของผู้ศึกษาเหมือนกันนะทีนี้วิธีที่เราจะเอาชนะเรื่องกามตัณหาราคะตัณหาภวตัณหาเนี่ยก็ต้องอาศัยการเจริญกำลังสตินะเมื่อไรที่กำลังของสติของเรามีกำลังมีกายวิเวกมีใจที่วิเวกออกจากกามเนี่ยจะรู้จักความสงบระงับจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเมื่อไรที่ใจของใครที่รู้จักรสชาติของความสงบแล้วนะจะไม่ลืมรสของความสงบนะคือจะติดไปจนชั่วชีวิตเลยจะไม่ลืมเลยว่าคือหัวเรื่องถึงทีไรก็จะสุขนะหลายคนนะที่เป็นเนนเมื่อก่อนเป็นเนนแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปสัมผัสความสงบแล้วไม่มีครูบาอาจารย์นะทีนี้ก็ออกไปใช้ชีวิตทางโลกนะใจก็วกวนกลับมาเรื่องของการปฏิบัติมีหลายคนที่เป็นอย่างนั้นไม่ลืมรสชาติของความสงบว่างั้นเถอะจิตใจที่รู้จักรสชาติของความสงบนั่นแหละคือเส้นชัยของผู้ที่หมั่นเพียรในการละนะถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นเนี่ยยังไงมันก็จะหวานล้อมเราไว้เห็นไหมมายามันเยอะจะตายนะเรื่องของตัณหาเนี่ยเหมือนจะหวังดีกับเรานะไม่เป็นไรหรอกมันว่าเหมือนจะวางดีกับเรานะเอ้ยกินไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนะรู้สึกตัวอีกทีนึงปุ๊บโอ้ยเอาอีกแล้วมันหลอกอีกแล้วโดนเขาหลอกอีกแล้วโดนหลอกแต่เตรียมใจให้หลอกด้วยนะเหมือนจะวางดีกับเรานะทีนี้หนทางนี้เนี่ยเราต้องอาจหารว่างั้นเถอะนะต้องอาจหารต้องเด็ดเดี่ยวนะถ้าเราไม่เด็ดเดี่ยวยังไงมันก็มากวนใจเราความตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นนี่แหละคือสติสมาธิปัญญาเมื่อมีกำลังแล้วเห็นธรรม
ทั้งสองฝั่งแล้วเห็นเรือนของใจแล้วเนี่ยเมื่อไปประจักษ์แจ้งกับความจริงเนี่ยเราจะไปเห็นด้วยตัวเองนี่แหละว่ากามเนี่ยเป็นของหลอกลวงไม่มีใครบอกมันก็วางเองเมื่อเราประจักษ์ด้วยตัวเองนะเมื่อเรารู้ว่ามันหลอกเราก็วางเองไม่มีใครอยู่ได้หรอกนะกิเลสมันกลัวความจริงนี่แหละเมื่อไรที่ความจริงปรากฏปุ๊บยังไงมันก็ไม่เอามันคลายออกไปเองเลยโดยธรรมชาติเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของสมบัติของส่วนบุคคลนะเมื่อก่อนเราก็ไม่คิดว่ามันตายได้นะของพวกนี้นะเมื่อก่อนเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยสัตว์โลกเป็นเรื่องปกติเขาเป็นกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติมาเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนเดิมของเราทำไมมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิม มันไม่สนุกเหมือนเดิมมันเป็นความหน่ายมันเป็นการออกมันเป็นการสลัดออกอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจมันเอาออกหมดเลยนะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนี่ยหรอไหมเนี่ยเป็นอารมณ์ในปัจจุบันเมื่อก่อนเราเคยฟังเพลงที่เราชอบใจใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันฟังแล้วมันก็ธรรมดาไม่มีน้ำหนักคนเพื่อนที่เราเคยแบบสนิทสนมเคยไปหาเงี้ยไม่เห็นก็ธรรมดานะพ่อแม่อย่างเงี้ยที่ว่าแบบอบอุ่นใช่ไหมเขาว่าอบอุ่นมันก็เป็นธรรมดาเหมือนคนคนหนึ่งทุกอย่างมันเป็นปกติมันไม่ขยับนะมันไม่มีขยับมันไม่มีแรงดึงดูดอ่ะมันเป็นธรรมดาไปหมดเลยแล้วทำไมเราเป็นอย่างนี้วะเนี่ยทำไมเราเป็นคนหยาบอย่างนี้วะเนี่ยไม่มีคำว่าไม่มีพื้นที่ให้ใครเลยอ่ะมันเป็นมันเสมอภาคกันไปหมดเลยเราก็ไม่ได้ดีกว่านะมันเท่ากันน่ะเขากับเราเท่ากันเป็นเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันคือมันไม่ขยับมันไม่ตามอ่ะมันแค่รู้อ่ะมันไม่ขยับไปตามอารมณ์มันเห็นว่าอารมณ์นี่หลอกนะมันแค่รู้อ่ะมันแค่รู้แล้วมันก็วางลงเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงแต่พอปฏิบัติงงไงทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่าเป็นทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะไม่เคยมีใครบอกอย่างเงี้ยจะบอกว่าสุขมันก็ไม่สุขนะจะบอกว่าทุกข์มันก็ไม่ทุกข์อ่ะมันเป็นธรรมดามันเป็นมันบอกไม่ถูกมันไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นอย่างนั้นตัวเนี้ยมันต้องเป็นเองนะปฏิบัติไปแล้วมันก็จะเป็นเองนะถ้าเราไปถึงสมบัติภายในนะเมื่อไรที่เราไปถึงกับความชั่วตัวเองนะจิตสำนึกของเราเกิดขึ้นนะเราก็จะเห็นธรรมนะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นครูบาอาจารย์แล้วเหมือนจะบรรจุลงไปเหมือนไม่ใช่เราคนเดิมว่างั้นเถอะนะเหมือนไม่ใช่เราคนเดิมนะเหมือนว่าเราหลงทางมานานว่างั้นเถอะเรานี่หลงทางมานานหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วเหมือนว่าเราแบบเจอบ้านตัวเองแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกหายกังวลหายหวาดกลัวหายหวาดระแวงอะไรจะเป็นก็เป็นอย่างเงี้ยไม่หวั่นไหวเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วปฏิบัติไปปฏิบัติมาเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้สิ่งที่เขาเข้าใจว่ามีค่าเรากลับมองเป็นของไร้ค่าอย่างเงี้ยเขาว่าทองคำมีค่าอย่างเงี้ยเราก็มองดูมีค่าตรงไหนวะเนอะไหมแต่ถ้าเอาไปใช้ให้มันถูกมันก็เป็นประโยชน์เนอะไหมไม่ใช่ว่าเราจะเป็นลบว่ามันไม่มีค่าเลยนะถ้าเราไม่เข้าใจสมมุติที่เขาใช้กันอะหมายความว่าเขาเอาทองคำก็ตามปัจจัยก็ตามเงินก็ตามเราก็ต้องใช้ด้วยปัญญาก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจริงไหมล่ะถ้าเราไม่ได้ใคร่ควรไม่ได้ศึกษาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ฉลาดในการใช้อีกนะ
แทนที่จะเป็นของมีค่ากับกลายเป็นของไร้ค่าเพราะอะไรเพราะความโง่แล้วดันเข้าใจว่าตนฉลาดเห็นไหมในเมื่อของมันมีอยู่เราก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์เห็นไหมล่ะเอามาสร้างวัดเอามาสร้างเจดีย์ภายในเห็นไหมสร้างสมบัติภายในสร้างใจคนนะเกื้อกูลให้คนเป็นคนดีหลวงตาสินทรัพย์ท่านว่าอย่างนั้นเกื้อกูลให้เขาแบบมีกำลังในการทำความดีต่อไปนะคนชั่วเขายังเอานี่แหละล่อแล้วเอาคนดีแหละเอามันก็ใช้ตัวเดียวกันนี่แหละแต่ให้เขาแบบทำความดีต่อไปให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไปการให้คนอื่นได้ก็เลยให้แบบที่ไม่ได้คิดอะไรเห็นไหมให้เฉยๆนี่แหละส่งเสริมให้คนแบบมีความรับผิดชอบมีความกตัญญูเห็นไหมอยู่ในศีลธรรมสร้างคนนี่แหละนะสร้างจิตใจของคนนี่แหละกี่โมงละบัม3:27ครับฮะหมดเวลาแล้วเหรออนุโมทนาเนาะพรุ่งนี้ก็จะมีชาวบ้านนะเข้ามาติดต่อเรื่องที่อีกพื้นหนึ่งประมาณ3ไร่3งานอยู่ติดนี่แหละที่ตรงเนินนี่แหละตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยเนาะค่อยๆทยอยนะทำธุระให้เสร็จด้วยดีเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านเนาะที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเกื้อกูลกันในการสร้างคนนะสำนักสงฆ์ทำแจ้งก็เป็นไปเพื่อในการสร้างคนนะในการสร้างคนสร้างป่าสร้างคนฝึกตนฝึกคนอบรมคนให้เป็นคนขึ้นมาสักหน่อยนึงก็ยังดีนะให้เป็นคนขึ้นมาสักหน่อยก็ยังดีนะแต่เนี้ยก็คือจุดมุ่งหมายหลักของการบูรณะสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้กลับคืนมานะให้อยู่กับศาสนาให้อยู่กับพื้นแผ่นดินนะก็ขออนุโมทนากับญาติธรรมทุกท่านเนาะก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญเนาะ